สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวขาทรายขาทรายคืออะไรขาทรายคือเดี๋ยวซองเก็บซองเตือนไว้ขาทรายคือเวลาเราจะตั้งยิงปืนพวกนี้อันนี้เป็นปืน CZ452 นะครับมาดูกันชัดอันนี้เป็นขาทรายสำหรับตัวนี้ซื้อมา2,500มันใช้ได้หลายรุ่นมากเลยเนี่ยอันนี้เอาไปใส่ปืนรุ่นพวก M16 หรืออะไรพวกนี้ได้หมดเลยเนี่ยครับหน้าตาขาทรายนี่จะตัวนี้ขาทรายซื้อมาที่วังบุรพาครับ2,500 บาทการใช้งานขออนุญาตปลดสายสะพายปืนออกก่อนเราจะพายปืนออกก่อนครับจากนั้นก็ขันตัวนี้ออกตัวคล้องสายสะพายนี่ครับเสร็จปุ๊บดึงตัวนี้ออกมานะครับนำเจ้าไอ้ขาทรายนี่มาขาทรายเขาก็จะมีตัวล็อกปืนก็คือตัวนี้นี่ครับตัวนี้ก็จะมีลูกยางนะครับกันเวลามันไหลลงมาเราก็ดึงลูกยางออกปุ๊บเนี่ยนำลูกยางออกเสร็จปุ๊บขาทรายนี้เวลาเราจะติดตั้งเนี่ยเวลาพับเก็บนี้ตัวปืนนี่ขาทรายไม่ต้องมาข้างหลังนะครับเดี๋ยวดูกันนี่ครับปุ๊บแล้วก็นี่อยู่ลักษณะอย่างนี้วางลงมาเลยครับดูว่าฝั่งไหนนี่เจ้าตัวขาทรายนะครับขออนุญาตยกให้เห็นชัดนี่ครับเอามาใส่ตรงนี้ตรงที่เกี่ยวของเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพื่อนๆมาเห็นนะครับไม่ดูชัดขออนุญาตใส่วางใส่ขานะนี่ตรงนี้ครับเนี่ยเกี่ยวเข้าตรงห่วงตรงนี้เลยแล้วก็หมุนเข้าเลยตัวนี้จะเป็นตัวรัดเข้าเลยครับหมุนเข้าไปเลยจะขาทรายมันก็จะล้างกับปืนเราพอดีนี่ครับดูให้มันตรงก่อนนะครับนี่ดูว่าตรงหรือยังถ้าไม่ตรงก็ปรับแบบนี้ปึ๊บนิดนึงแล้วก็หมุนขาทรายก็จะโยกได้ปรับให้แน่นเลยครับให้แน่นที่สุดปึ๊บเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับนะครับการจะยิงขาทรายนี่ตัวเนี้ยมันจะดีอย่างเรากดตัวนี้ปึ๊บนี่ครับกดปึ๊บจะเด้งออกมาแล้วก็ลากมาเลยนี่ครับสามารถยืดหดได้จะเอาขนาดนี้ก็ได้จะเอาแก๊กนี้ก็ได้เนี่ยจะเอาแก๊กนี่ออกหาให้สุดเลยนี่สุดมันจะเป็นแบบนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะจะให้สุดเหมือนกันนี่ก็โยกขยับให้มันเข้าที่เนี่ยพอเสร็จปุ๊บหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับเปิดกล้องนำแมกกาซีนมาใส่นี่เป็นลูกกระสุนของเราเหลืออยู่5 ลูกในนี้มีอยู่อีก10 ลูกนี่ครับให้เพื่อนๆดูหน้าตาชัดๆเวลาประกอบเสร็จออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเวลาเราจะพกเดินทางเงี้ยเรายังไม่ยิงแล้วก็พับเก็บเข้ามานี่ครับเก็บขาเข้าก่อนนี่ครับปึ๊บมันจะดังเวลาเราดันขาเข้ามามันจะดังแก๊ก
ให้มันดังแก๊กก่อนนะครับนะนี่แก๊กนะครับปึ๊บแล้วก็พับเก็บลงมาอย่างนี้อย่างนี้ปืนก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้ครับถ้าเราจะไปยิงเป้าหรือจะไปยิงนกยิงอะไรพวกนี้ก็ดึงขาซ้ายออกมาปึ๊บปึ๊บกดเลยนี่ครับมันจะเป็นสปริงล็อกนี่กดมามันจะดังปิ้งเลยนี่แล้วก็วางยิงเลยครับมันจะเอียงได้ครับเนี่ยขาซ้ายมันจะระดับของมันก็คือว่าเราสามารถเอียงได้เอียงซ้ายเอียงขวาได้เล็งเดี๋ยวผมจะเล็งให้ดูการยิงก็ประทับยิงนี้เลยครับนี่เป็นในห้องเราเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปสนามยิงปืนเนี่ยไปลองตัวใหม่เพิ่งได้มาตัวนี้2,500ครับซื้อที่วังบุรพาอุปกรณ์เสริมเล็งใส่แมกกาซีนเข้าไปแต่แมกกาซีนเวลาเราใช้เนี่ยถ้าเราจะพกพาไปไหนเราไม่ต้องเอาแมกกาซีนมาเสียบใส่นะครับแยกตัวลูกกับตัวแม่เพราะว่าถ้าเราพกเสียบเข้าไปเนี่ยปืนพร้อมยิงก็เรียกอาวุธปืนนะครับนะครับวันนี้ว่าจะไปยิงที่สนามลองดูโอ้โหสุดยอดเลยนิ่งมากเลยครับไม่ต้องไปหาที่กายยิงเลยสบายมากเลยชอบมากเลยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนี่ครับง่ายดายจะเก็บก็กดแล้วก็ดันขึ้นมามันจะดังแก๊กเลยเดี๋ยวนะเนี่ยแก๊กเก็บนี่เก็บเสร็จปุ๊บพร้อมพับขาเข้ามานี่พับขาเข้ามานี่ก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้ชอบอ่ะสวยด้วยวันนี้ว่าจะไปตั้งศูนย์ยิงหน่อยเพราะว่าไม่ได้ยิงนานแล้วยิงแต่ปีที่แล้วช่วงนี้ติดงานเยอะนี่ไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลองซ้อมดูสักกล่องหนึ่งว่าเป็นยังไงศูนย์เหมือนเดิมไหมว่าศูนย์เพี้ยนไหมครับยังไงก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับเดี๋ยวจะไปดูขั้นตอนการยิงยังไงฝากกดติดตามเดี๋ยวมันมีปืนอีกเยอะอยู่เดี๋ยวมารีวิวให้ดูนี่เราลอง452ก่อนสวัสดีครับ